สวัสดีครับอาจารย์ประภาสสอนผมจะมาอธิบายการใช้คอนโทรลมาร์เทคบล็อกแบบเบื้องต้นนะครับโดยหน้าตาโปรแกรมก็จะง่ายๆครับมีเพียงอ็อบเจกต์สองอ็อบเจกต์ครับก็คือบัตทอน1อันนะครับแล้วก็มาร์เทคบล็อกครับโดยมาร์เทคบล็อกเนี่ยเป็นเทคอีดิเตอร์ชนิดหนึ่งครับซึ่งสามารถเลือกรูปแบบการป้อนข้อมูลได้อย่างใดอย่างหนึ่งครับโดยมีอันแรกนะครับเป็น numeric หรือว่า number ครับคือตัวเลขอันที่2อันที่3เนี่ยเป็นตัวเลขเหมือนกันครับส่วนอันที่4เป็น short date นะครับคือวันเดือนปีครับอันนี้นะครับอันที่5จะเป็น short date and time ครับคือเวลาและวันครับโดยเริ่มต้นที่วันก่อนครับส่วนอันนี้นะครับเป็น security ครับเป็นรหัสความปลอดภัยครับ2 อันนี้นะครับจะเป็นเวลาของยุโรปและเวลาสหรัฐนะครับอันสุดท้ายจะเป็น10โคดนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะให้เลือกให้เป็นช็อตเดทก่อนนะครับต่อมานะครับเราจะกำหนดค่า property ให้กับ object matrix box นะครับโดยใช้รูปแบบข้อมูลเป็นวันเดือนปีครับค่าของพร้อมชานะครับเราจะตั้งค่าของพร้อมชานะครับให้เป็นตัวอักษรอะไรก็ได้ครับในที่นี้ผมใช้เป็นชาหรือ hashtag นะครับเมื่อเราใช้พร้อมเมื่อเราเขียนตั้งค่าพร้อมชานะครับเราจะเห็นว่าแฮชแท็กหรือชาร์ทที่เราตั้งไว้ครับจะขึ้นตรงวันเดือนปีที่เรากำหนดไว้นะครับต่อมาจะเป็นการกำหนด property ให้ text align นะครับคือให้ object mark text box เนี่ยเพื่อเป็นการกำหนดว่าจะให้ข้อมูลแสดงด้านไหนก่อนหรืออยู่ตำแหน่งใดนะครับผมเลือกให้เป็นตำแหน่งขวานะครับเราไปที่ text align ก่อนครับให้เปลี่ยนเป็น right นะครับต่อมาเป็นการตั้งค่าให้โชว์ข้อความหรือเมสเซจที่เราพิมพ์ที่เราต้องการโชว์นะครับเราคลิกที่บัตทอน1ครับใช้คำสั่งเพียงคำสั่งเดียวครับคือ message box ใช้ dot show นะครับคือการโชว์และตั้ง pointer หรือว่าที่อยู่ให้เป็น mark text box 1นะครับเราใช้เป็น dot text นะครับเพื่อเป็นการโชว์เรามาลองรันโปรแกรมกันดูครับเมื่อเราโปรแกรมเนี่ยเริ่มแรกจะเป็นแฮชแท็กหมดเลยครับและเมื่อเราเริ่มการพิมพ์นะครับให้เราคลิกไปที่เทคบ็อกซ์1ครั้งและลองพิมพ์วันที่ดูครับเมื่อเรากดโชว์นะครับหรือบัตทอน1ก็จะขึ้นวันที่เราพิมพ์ครับซึ่งมาเทคบ็อกซ์เนี่ยเป็นคอนโทรลง่ายๆนะครับที่ใช้โชว์ข้อความหรือว่าใช้โชว์ข้อมูลแบบตัวเลขนะครับเพียงสั้นๆครับผมและนี่เป็นการใช้มาร์เทคบล็อกแบบเบื้องต้นนะครับสวัสดีครับ